สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูกันเรื่องการเตรียมตัวสอบ TOEIC กันดีกว่านะครับและหลายคนคงทราบแล้วว่า TOEIC คืออะไรนะครับถ้าคนไม่ทราบคุณติวจะขอบอกว่า TOEIC คือนะครับการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาตินั่นเองนะครับใครบ้างที่ควรสอบ TOEIC ก็คือพนักงานของบริษัทนานาชาตินะครับคนที่ต้องการพัฒนาอาชีพพัฒนาความสามารถของตัวเองนะครับการไปอบรมที่ต่างประเทศก็ต้องใช้ผลโทอีกในการยื่นสถานทูตนะครับแล้วก็ไปทํางานที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับคะแนนของโทอีกนะครับจะมีตั้งแต่10คะแนนจนถึง990คะแนนคือคะแนนเต็มนะครับส่วนพวกเราเนี่ยเราคาดหวังว่าจะยื่นสถานทูตเพื่อประกอบการสัมภาษณ์วีซ่านะครับในบางกรณีในบางบุคคลต้องไปสอบซึ่งคาดหวังคะแนนแค่250คะแนนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับประมาณ25%จากทั้งหมดนะครับคะแนนเต็ม100%เลยคือ990ในประเทศไทยมีอยู่หนึ่งท่านที่ผมรู้จักนะครับท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเลยแล้วเก่งมากสอบได้คะแนน990ประมาณ40ครั้งชื่ออาจารย์เคนนะครับในนี้ผมก็ไปเรียนกับท่านมานะครับต่อไปนะครับการสอบทูอีกจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของการฟังนะครับการฟังเนี่ยจะมีรวมทั้งหมดคือ100ข้อและส่วนของการอ่านจะมีทั้งหมด100ข้อโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยส่วนใหญ่จะได้คะแนนการฟังค่อนข้างเยอะและหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยจะสอบทูอีกนะครับไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่ามันยากไม่รู้เรื่องของไวยากรณ์นะครับครูติวหาข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับพันทิปเป็นการตั้งกระทู้เป็นการแชร์จากประสบการณ์ตรงของหลายๆคนเลยนะครับเรามาดูคนแรกกันเขาบอกว่าสอบครั้งแรกได้250นะครับคนนี้เขาบอกว่าผมงูภาษาอังกฤษมากไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับแล้วมั่วเขาสอบอีกเดาแบบมั่วๆเลยได้คะแนนเกือบ400นะครับคนนี้บอกว่าครั้งแรกได้390แล้วก็ทําแบบมั่วๆเหมือนกันนะครับคนนี้บอกว่าผลออกมาในการสอบครั้งแรกได้300โดยที่เขาคาดหวังว่าเขาน่าจะได้สัก200คะแนนนะครับแล้วเขาก็งงๆว่าเขาได้แบบนี้มาได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีการเตรียมตัวไม่เขาเขียนว่าไม่มีการเตรียมตัวเลยไม่ได้อ่านหนังสือไม่ฟังไม่ทันไม่รู้เรื่องเลยทั้งนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือต่อให้ไม่มีความรู้ไม่ได้เตรียมตัวหรือพื้นฐานไม่ดีนะครับในการสอบทูอีกถ้าทําครบ200ข้อนะครับ200ข้อเนี่ยมันจะมีบางข้อที่มีคะแนนมากกว่า1คะแนนเพราะว่า200ข้อคือ990คะแนนการให้ครบนะครับ200ข้อไม่ได้ก็เดาแต่ตรงนี้ผมไม่ได้สอนให้ทุกคนไปเดาข้อสอบนะครับผมจะมีวิธีการมีหลักการด้วยนะครับในการเพิ่มคะแนนเรามาดูกันเริ่มต้นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนถ้าเผื่อใครไม่ได้นะครับคิดว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าไม่เคยเจอทำไมต้องมาเจอแบบนี้นะครับให้ปล่อยวางนะครับแล้วก็ลองเปิดใจฟังลองไปก่อนนะครับถ้าไม่รู้เรื่องตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับวันหนึ่งเราอาจจะรู้เรื่องหรือเราไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ให้ผ่านหัวเราผ่านสมองเราไปบ้างเริ่มต้นเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาดูว่าคํานามเนี่ยมันดูยังไงว่าคำนั้นเป็นคํานามนะครับคํานามคือคําที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของคําที่ลงท้ายด้วย ion sion เป็นคํานามยกตัวอย่างเช่นคําว่านะครับ demonstration ลงท้ายด้วย ion ใช่ไหมครับเป็นคํานามนะครับต่อไปคําที่ลงท้ายด้วย er เป็นคํานามบอกว่าเป็นบุคคลนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคําว่า driver ลงท้ายด้วย er เป็น driver นะครับ computer ลงท้ายด้วย er นะครับต่อไปลงท้ายด้วยคำว่า meant นะครับลงท้ายด้วย meant m e n t meant นะครับอย่างเช่นคำว่า development development ลงท้ายด้วย meant นะครับคำที่ลงท้ายด้วย a n t e n t นะครับจะเป็นคำนามยกตัวอย่างเช่นคำว่า student ลงท้ายด้วย e n t นะครับ assistant นะครับลงท้ายด้วย a n t ต่อไปครับลงท้ายด้วย a g e นะครับ age นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า package นะครับลงท้ายด้วย a g e นะครับลงท้ายด้วย al เป็นคำนามนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า proposal นะครับลงท้ายด้วย al ต่อไปคำที่ลงท้ายด้วย ence นะครับจะทำให้คำนั้นเป็นคำนามนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า acceptance นะครับต่อไปคำที่ลงท้ายด้วย ery นะครับจะเป็นคำนามยกตัวอย่างเช่นคำว่า bakery นะครับอย่าเพิ่งงงนะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้มันผ่านหูผ่านตาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบบ่อยๆมันจะมีคำเหล่านี้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยเราจะถ้าไม่ได้เปิดดูโพยอันนี้ครับเราจะจำได้นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ism เป็นคำนามนะครับคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า ship ship นะครับเป็นคำนามยกตัวอย่างเช่นคำว่า leadership หรือคำว่า friendship น
นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ity เป็นคำนามยกตัวอย่างคำนี้เจอบ่อยมากครับคำว่า responsibility นะครับเป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย cy เป็นคำนามนะครับอย่างเช่นคำว่า urgency นะครับคำเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นคำนามผมวงมาให้ดูแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับลงท้ายด้วย ion เป็นคำนามลงท้ายด้วย ion เป็นคำนามลงท้ายด้วย or เป็นคำนามลงท้ายด้วย ion เป็นคำนามเห็นไหมครับลงท้าย er เป็นคำนามนะครับ ion เป็นคำนามนะครับ ance เป็นคำนามนะครับ ant คำนามนะครับ ion คำนาม nce เป็นคำนามนะครับ tln เป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย ness นะครับ ness ness เป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย ment นะครับ ment เป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย shun เป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย ment เป็นคำนามแทบไม่ต้องแปลครับถ้าแบบในการทำข้อสอบทริกในส่วนที่5นะครับไม่จำเป็นต้องแปลขอให้รู้นะครับว่าคำไหนเป็นคำนามเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาวิเศษขอให้รู้ว่าคำประเภทไหนชนิดอะไรรับรองทำข้อสอบได้คะแนนเพิ่มคะแนนได้แน่นอนครับต่อไปถ้านะครับคำกริยาสังเกตยังไงว่าเป็นคำกริยานะครับโดยทั่วไปคำกริยาจะลงท้ายได้ en นะครับลงท้ายได้ ify ลงท้ายได้ ice หรือ ize นะครับลงท้ายได้ ate ยกตัวอย่างเช่นคำว่า soften ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างคำว่า weekend ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า justify นะครับ ity justify นะครับ modify นะครับ clarify นะครับclassify นะครับลงท้ายด้วย ize นะครับอย่างเช่นคำว่า apologize นะครับ categorize นะครับลงท้ายด้วย ate เป็นคำกริยายกตัวอย่างเช่นคำว่า appreciate นะครับ demonstrate นะคำเหล่านี้เป็นคำกริยาจำง่ายๆนะครับจำครั้งแรกอาจจะจำไม่ได้ไม่มีอะไรผิดนะครับดูซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวในข้อสอบโจทย์เห็นบ่อยๆเรามองออกเองนะครับเพราะมันจะมีคำเหล่านี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นซ้ำๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดให้ดูเลยนะครับลงท้ายด้วย ize เป็นคำกริยาลงท้ายด้วย at คำกริยานะครับลงท้ายด้วยบางครั้งเนี่ยคำที่ลงท้ายด้วย ion เนี่ยจะเป็นคำนามก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยภาษาอังกฤษดิ้นได้นะครับลงท้ายด้วย ion ตรงนี้เป็นคำกริยาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น mention คำนี้แปลว่าเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงนะครับคำว่า petition มันเป็นคำนามก็ได้ในขณะเดียวกันเป็นคำกริยาก็ได้นะครับคำนี้เป็นคำกริยาคำนี้กริยาครับ replace นะครับ revolutionize นะครับคำนี้เป็นคำกริยานะครับลงท้ายด้วย ed นะครับเป็น adjective ก็ได้เป็นคำกริยาเป็น verb 2 verb 3ก็ได้นะครับคำนี้นะครับ accomplish นะครับเป็นคำกริยานะครับ qualify นะครับ ify นะครับเป็นคำกริยานะครับ submit เป็นคำกริยานะครับ hashtag นะครับ ate เป็นคำกริยานะครับ present นะครับ present ent เป็นคำกริยานะครับคำไหนเป็นคำกริยาวิเศษเราเรียกว่า adverb นั่นเองนะครับ adverb นะครับเป็นกริยาวิเศษคือคำที่ขยายคำกริยานั่นเองนะครับ adverb ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย ly นะครับ technically นะครับลงท้ายด้วย ly นะครับ abundantly ลงท้ายด้วย ly นะครับ confidently ลงท้ายด้วย ly นะครับ weakly ลงท้ายด้วย ly คำเหล่านี้นะครับจะเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ดูนะครับจะมีสิ่งที่ลงท้ายด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า adjective นะครับคำคุณศัพท์คือคำที่ขยายคำนามนั่นเองอย่างเช่นคำว่าบ้านหลังใหญ่คำว่าใหญ่มันขยายบ้านนึกออกไหมครับคำคุณศัพท์หรือ adjective นะครับสังเกตได้ง่ายคือคำที่ลงท้ายด้วย al ยกตัวอย่างเช่นคำว่า central นะครับลงท้ายด้วย ent ยกตัวอย่างเช่นคำว่า differentนะครับหรือ excellent ลงท้ายด้วย ive นะครับอย่างเช่น attractive ive เห็นไหมครับลงท้ายด้วย ous อย่างเช่นคำว่า famous ลงท้ายด้วย ous นะครับหรือ dangerous นะครับลงท้ายด้วย ous นะครับลงท้ายด้วย ful หรือออกเสียงว่า full นั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำนี้ beautiful ลงท้ายด้วย ful เป็น adjective นะครับ careful เป็น adjective นะครับคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วยคำว่า less นะครับอย่างเช่นคำว่า homeless นะครับแปลว่าไร้บ้านนะครับ careless นะครับแปลว่าขาดความระมัดระวังนะครับแปลว่าสะเพร่าก็ได้นะครับลงท้ายด้วย able เป็น adjective นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า countable คำเหล่านี้เป็น adjective นะครับ mentionable นะครับ revolutionary นะครับคำว่า technical นะครับ abundant นะครับ confident นะครับ hashtag presentable นะครับ
weak คำเหล่านี้เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์สังเกตตัวที่มันลงท้ายนะครับต่อไปครับสูตรในการทำข้อสอบโทอีกนะครับใช้สูตรนี้การันตีได้ว่าเกิน250คะแนนแน่นอน100%นะครับสูตรนี้ผมคิดจากประสบการณ์ผมเองนะครับเริ่มเลยนะครับถ้า verb to be มีอะไรบ้างมี is am are was were been verb to be เนี่ยจะตามด้วยอะไรบ้างตามด้วยอันแรกเลยคือ verb ing verb to be ตามด้วย verb ing แปลว่ากำลังกระทำ verb to be ตามด้วยกริยาช่องที่3แปลว่าถูกกระทำ verb to be ตามด้วย adjective adjective เราก็ไปดูเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับว่าคำไหนเป็น adjective ได้บ้างต่อไปนะครับถ้าสิ่งของหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตตามด้วย verb to be is am are was were been บวก verb ช่องที่3แปลว่าถูกกระทำสิ่งนั้นถูกกระทำนั่นเองแต่ในขณะเดียวกัน verb to be ตามด้วย verb ช่วงที่3แปลว่าถูกกระทำสามารถมี adverb นะ adverb ก็คือคำที่ส่วนใหญ่เติมท้ายด้วย ly นะครับมาวางไว้ตรงกลางแทรกในตำแหน่งตรงกลางก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เราควรจะรู้ไว้เพราะมันเป็นโครงสร้างเวลาไปทำข้อสอบนะครับง่ายๆเลยนะ have ถ้าไม่ได้มีความหมายว่ามีหรือกินนะครับมันจะตามด้วยกริยาช่วงที่3นะครับ have บวก verb ช่วงที่3แปลว่าได้ทำนะครับคำว่า with นะครับกับ without ปราศจาก by โดย in ใน on at of คำเหล่านี้ตามด้วยคำนามหรือไม่ก็ตามด้วยกริยาที่เติม ing นั่นเองนะครับมันเป็นรูปแบบของเขา a and the ตามด้วยคำนามนะครับในขณะเดียวกัน a and the ตามด้วยคำนามก็ได้และมี adjective นะครับขั้นอยู่ตรงกลางก็ได้ใช้ตำแหน่งแบบนี้ก็ได้นะครับคำว่า my ของผมครับ your ของคุณ her ของหล่อน his ของเขาผู้ชาย our นะครับของพวกเราThere ของพวกเขา it's ของมันคำเหล่านี้ตามด้วยคำนามนะครับจำไว้เลยนะครับถ้ามีคำว่า as อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังแล้วมีให้เติมตรงกลางตรงกลางนี้ต้องเติม adjective นะครับต่อไปคำว่า can could will would may might shall should must have to ought to นะครับตามด้วยกริยาช่องที่1ที่ไม่ผ่านนะครับจำแพทเทิร์นนี้ไว้เลยเราจะได้ใช้จริงต่อไปครับในกรณีที่ในข้อสอบตัวอีกมีคำว่า if ขึ้นมานะครับให้เราดูการใช้ if มีอยู่3รูปแบบที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักๆเริ่มต้นอันแรกเลย if บวก subject แปลว่าบวกประธานของประโยคบวก verb ช่องที่1กริยาช่องที่1นะครับแล้วก็มีเข้าหมายคอมม่าแล้วมีประธานบวก review บวก verb ช่องที่1แบบที่2คือ if บวกประธานบวกกริยาช่องที่2บวกประธานแล้วก็บวก would แล้วก็บวก verb ช่องที่1นะครับอันนี้เป็นรูปแบบมันรูปแบบที่3คือ if บวกประธานบวก had บวก verb ช่องที่3นะครับแล้วก็ขึ้นประโยคใหม่เป็นประธานบวก would have บวก verb ช่องที่3นะครับจำแพทเทิร์นนี้ไว้นะครับกริยา get become feel ตามด้วย adjective คำนามตามด้วยคำว่า that ตามด้วยคำว่า who นะครับแล้วก็จะต้องตามด้วยกริยากริยาจะเป็นแบบเดียวกันกับกริยาที่อยู่ด้านหน้ามันถ้ากริยาด้านหน้ามันเป็นกริยาช่องที่2เป็นรูปอดีตกริยาช่องนี้ก็ต้องเป็นกริยาช่องที่2เช่นเดียวกันนะครับคำว่า of เนี่ยจะตามด้วยคำนามในขณะเดียวกันสามารถมี adjective มาขั้นตรงกลางเพราะมาขยายนามได้ adjective วางไว้หน้าคำนามนะครับคำว่า before ก่อนจาก after ภายหลังนะครับตามด้วย verb เติม ing ก็ได้นะครับ adjective นะครับ each คำว่า each แปลว่าแต่ละ some แปลว่าบางบางส่วนนะครับ many much ของตัวนี้แปลว่ามากนะครับจะนะวางไว้หน้าคำนามนะครับเมื่อมีคำนามแล้วมี apostrophe s นะครับจะต้องบวกด้วยคำนามนะครับเมื่อมี and นะครับตัวเชื่อมว่า and แปลว่าและหน้า and เป็นคำนามหลัง and ก็ต้องเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับคำว่า be able to ตามด้วยกริยาช่องที่1นะครับ look forward to ตามด้วย verb เติม ing นะครับคำว่า please ตามด้วยกริยาช่องที่1นะครับเรามาดูตัวอย่างของจริงกันเลยนะครับเทคนิคนี้จะใช้ได้ดีในพาร์ท5และพาร์ทที่6ในส่วนของการอ่านนะครับวิธีทำนี้นะครับเป็นการเพิ่มคะแนนโดยตรงนะครับแต่ว่าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หลักภาษาทั้งหมดโดยที่บางคำไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแปลให้เสียเวลานะครับคำว่า can นะครับเมื่อเป็น cannot นะครับมันก็คือ can นั่นแหละนะครับที่เราดูเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคำว่า can จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่1ที่ไม่ผ่านก็ต้องตามด้วย avoid ตัวนี้ avoid เป็นกริยาช่องที่1ที่ไม่ผ่านนะครับ avoiding เป็น adjective นะครับ avoidance นะครับเป็นคำนามนะครับ avoided เป็น verb 2 verb 3นะครับเป็น adjective ด้วยนะครับดังนั้นเป็น verb ช่องที่1ก็ต้องเป็นavoid นะครับเห็นไหมไม่จำเป็นต้องแปลเลยง่ายๆนะครับมีตรงนี้นะครับช่องว่างให้ดูไปข้างหน้าให้ดูไปข้างหลังดูไปข้างหน้าเจอคำว่า to to จะต้องบวกด้วยกริยาช่องที่1ดังนั้นในช่องว่างจะต้องเป็นกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1ที่เป็นไปได้ใน choice ให้เลือกก็คือคำว่า demonstrate demonstrate นะครับเป็นกริยาช่องที่1ที่ไม่ผันนะครับก็เลือกข้อนี้ไปเลยนะครับ
demonstrative นะครับเป็น adjective นะครับ demonstrator เป็นคำนามนะครับ demonstration เห็นไหมครับลงท้ายด้วย -ion เป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย -or เป็นคำนามเห็นไหมง่ายๆแล้วนะครับคำนี้นะครับ while you are คำว่า are ตรงนี้มันเป็น verb to be ใช่ไหมครับ verb to be verb to be จะตามด้วยอะไรได้บ้างที่ผมสอน verb to be ตามด้วย verb term ing verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3 verb to be ตามด้วย adjective ในนี้มีตัวเดียวที่เป็น verb term ing นะครับเป็นเข้าตามหลักที่ผมเขียนเอาไว้นะครับดังนั้นตอบข้อ4 verb to be บวกด้วย verb term ing นะครับต่อไปมาดูข้อนี้ครับ written written เนี่ยมันเป็น verb ช่องที่3หรือในขณะเดียวกันมันเป็น adjective ด้วยดังนั้นวันต้องบวกด้วยคำนามนะครับคำนามที่ลงท้ายด้วย -ion ก็ต้องเป็นคำนามดังนั้นข้อดีนะครับ evaluation นะครับเป็นคำนามนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาเรื่อง if แล้วนะครับวัดเรื่อง if นะครับหน้า if เนี่ยเป็น think think เป็น verb ช่องที่1นะครับหลัง if เป็นอะไรครับหลัง if เราไม่ต้องสนใจแล้วนะครับหน้า if เป็น verb ช่องที่1ดังนั้นเนี่ยมันมีคำกริยาไปแล้วนะครับตำแหน่งที่ว่างตรงนี้เป็น adverb นะครับ adverb มาขยาย verb นั่นเองคำที่เป็น adverb ได้คือคำนี้เลยครับ strategically strategically นะครับต่อไปนะครับ it is now legal to หลัง to เป็น verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านนะครับดังนั้นตรงกับข้อ A เลยนะครับออกคือคำว่า substitute คำนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเห็นคำว่า could ตรงนี้ไหมนะครับดูไปข้างหน้าดูข้างหลังเจอคำว่า could ต้องบวกด้วย verb ช่องที่1นั่นเองนะครับก็ตรงกับข้อนี้เลย accommodate เป็นกริยาช่องที่1นะครับถ้า accommodated เป็น verb 2เป็น verb 3เป็น adjective นะครับคำนี้ไม่ใช่นะครับลงท้าย -ion นะครับ accommodation เป็นคำนามไม่ใช่แน่นอนนะครับทีนี้มาดูคำนี้นะครับคำว่า final ลงท้ายด้วย al al นี่มันเป็น adjective แหละตำแหน่งมัน adjective บวกด้วยคำนามตรงนี้ต้องเป็นคำนามดังนั้นก็ต้องตอบ arrangement ลงท้ายด้วย ment ตรงนี้ก็เป็นคำนะครับคำนามเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับ arrange ตัวนี้เป็นกริยานะครับ arranging นะครับเป็น adjective นะครับ arrange ตัวนี้เป็น verb 2 verb 3เป็น adjective ดังนั้นต้องตอบข้อนี้เลยนะครับทีนี้บางข้ออาจจะต้องแปลนะ for most people สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วนะครับ Samco is จุดๆนะครับ Samco เนี่ยมันเป็นชื่อบริษัทนะครับชื่อบริษัทดังนั้นมันไม่มีชีวิตนะครับมันเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตนะครับดังนั้น is เป็น verb to be หลัง verb to be เนี่ยควรจะเป็น verb ช่องที่3เพราะว่าถูกกระทำเพราะสิ่งของมันกระทำกริยาไม่ได้มันต้องถูกกระทำนะครับ Samco is ก็ต้องตอบข้อนี้เลยครับ associated นะครับบริษัท Samco เนี่ยได้ถูกเข้าร่วมนะครับ withcomputer chip production เข้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ชิปคอมพิวเตอร์นั่นเองเห็นไหมครับต่อไปครับเจอคำว่า will นะครับจำได้ไหม will จะต้องตามด้วยอะไร will จะต้องบวกด้วย verb ช่องที่1ตามสูตรที่ครูติวเขียนไว้ให้นะครับอันนี้ก็ต้อง verb ช่องที่1ดังนั้นข้อนี้ตอบ attend นะครับ attention เป็นนามนะ attendance นะครับก็ไม่ได้ attending เป็น adjective นะครับต้องตอบ attend ตัวนี้เป็นกริยาช่องที่1นะครับทีนี้มาดูคำนี้คำว่า to นะครับข้อ14คำว่า to หลัง to เป็น verb ช่องที่1 verb ช่องที่1ก็คือ register ก็คือข้อนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับบางครั้งไม่ต้องแปลเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับ by adding more class more มาขยายคำนามนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคำนามดังนั้นข้อนี้เลยครับ selections เป็นคำนะดูต่อนะครับ in order to หลัง to บวก verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านก็ต้องเป็น access ข้อนี้เลยเป็น verb นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อ B accessible อันนี้ลง tradable เป็น adjective ใช่ไหมครับ access เป็น verb 2 verb 3เป็น adjective ด้วยนะครับ accessibility อันนี้เป็นคำนามนะครับดังนั้นตอบนี้เลย access เป็น verb ช่องที่1นะครับมาดูตรงนี้เราเจอคำว่า had ครับ had เนี่ยถ้าไม่มีความหมายว่าไม่ใช่ความหมายว่ามีหรือกินนะครับมันจะต้องบวกด้วย verb ช่องที่3ดังนั้น verb ช่องที่3ก็คือ verb ส่วนใหญ่เป็นรูปเติม ed แหละก็ต้องเป็นข้อนี้ครับ allocated อันนี้เป็นกริยาช่องที่3นะครับ allocate เป็น verb ช่องที่1นะครับ allocating เป็น adjective นะครับส่วน allocation เป็นคำนามนะครับมาดูตรงนี้นะครับเจอ verb to be ใช่ไหมครับ areหลัง R เป็น verb ing หลัง R เป็น verb ช่องที่3หลัง R เป็น adjective ดังนั้นมันเข้าที่สุดเลยนะครับเข้าข่ายที่สุดคือคำว่า duplicated เติม ed เข้าไปนะครับดังนั้นข้อนี้เป็น verb ช่องที่3เราต้องตอบข้อ be boy นะครับถ้าเป็นข้ออื่นล่ะลงท้าย -ion เป็นคำนามเห็นไหมครับลงท้ายด้วย or เป็นเตอร์เป็นคำนามนะครับลงท้ายด้วย duplicate เป็น verb นั่นเองนะครับก็ตรงที่สุดคือข้อนี้นะครับเป็น verb ช่องที่3นะครับ
เห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องแปลเลยนะครับต่อไปครับตรงนี้มันมี verb อยู่แล้วนะครับมันมี verb ดังนั้นข้างหน้า verb เนี่ยมันจะต้องเป็น subject เป็นประธานของประโยคเป็นผู้กระทํากริยานะครับและสิ่งที่เป็น subject ได้ก็คือคําสรรพนามหรือคํานามมีคําเดียวที่เป็นคํานามได้คือคํานี้คําว่า failure นะครับคำนี้เลยนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ she เป็นสรรพนามที่ทําเป็นที่เป็น subject เป็นประธานของประโยคนะครับ the warning that the hard drive was was full was ตรงนี้เป็น verb ช่องที่2ของ verb to be นะครับดังนั้นมันมีคำว่า that หลัง that เป็นประโยคหน้า that เป็นประโยคมันเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็น cross ตัวเชื่อมดังนั้นตำแหน่งนี้ขาด verb ครับ verb อะไรล่ะที่มันจะสอดคล้องกับ verb ด้านหน้ากับด้านหลังเป็นในพื้นที่เดียวกันนะครับเป็นอดีตก็เป็นอดีตทั้งคู่ดังนั้นต้องตอบ ignore เติม ed ครับเพราะตัวนี้เป็น verb ช่องที่2นั่นเองนะครับเพราะด้านหลังเป็น verb 2ด้านนี้ก็ต้องเป็นกริยาช่องที่2เช่นเดียวกันก็เป็น ignoredตรงเป็นตัวนี้นะครับดูต่อเรามาเจอคำนี้เลยคำว่า view ต้องตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งที่ผ่านก็เป็นนี้เลยครับ want ตรงนี้นะครับถ้า want จะ miss ไม่ใช่กริยาช่องที่หนึ่งที่ไม่ได้ผ่านครับเพราะมันเติม s มันเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนั่นแหละแต่มันเติม s มันต้องไม่ผ่านคือไม่เติม s นะครับ warning warning เป็น adjective นะครับส่วน want เติม ed เป็น verb 2 verb 3เป็น adjective ก็ได้นะครับเรามาดูต่อนะครับ is ถือว่าเป็น verb ของประโยคแล้วด้านหน้า verb ต้องเป็นประธานนะครับมันขาดประธานสิ่งที่เป็นประธานได้ก็คือคำนามก็ต้องตอบนี่เลยครับตอบข้อ D dog ได้เลยนะครับ affordability นะครับเป็นคำนามนั่นเองนะครับถ้า affordable เป็น adjective นะครับ affording เป็น adjective นะครับ afford เป็นคำกริยานะครับ initiative นะครับข้อ11นะครับ the office manager took the มี the หลัง the เป็นคำนามนะครับทีนี้เป็นคำนามได้คือ initiative ตรงนี้มันเป็นรูปของคำนามอยู่แล้วนะครับมันจะตรงที่สุดเลยก็คือแผนการนั่นเองนะครับ to order more printers without discussing the matter with his boss นะครับคำอื่นไม่ได้เป็นคำนามคำนี้นะครับมันไม่ได้ใช้กันนะครับต้องเป็นคำนี้เลยที่เป็นคำนามต่อไปเมื่อมีคำว่า it's นะครับ it's ตัวนี้แปลว่าของมันใช่ไหมครับจะต้องตามด้วยอะไรครับตามด้วยคำนามตำแหน่งตัวนี้เป็นคำนามบังเอิญมันมีคำนามอยู่แล้วคือคำว่า size เป็นคำนามดังนั้นหน้านามเป็น adjective นั่นเองคำนี้ตอบว่า physical นะครับลงท้ายด้วย al เป็นอะไรครับ adjective เห็นไหมครับง่ายๆไม่แทบไม่ต้องแปลเลยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ this contract คำว่า contract มันไม่เติม s แสดงว่ามันเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์คำนามที่เป็นเอกพจน์คือคำนามที่มีชิ้นเดียวนะครับและขาดกริยาก็ต้องเป็นกริยาเอกพจน์เช่นเดียวกันวิธีการดูกริยาเอกพจน์คือกริยาที่เติม s หรือ es นั่นเองดังนั้นคำนี้เป็นกริยาคือ provides นะครับจัดเตรียมหรือคำนี้ก็เป็นกริยาเหมือนกัน provide แต่มันไม่เติม s คำนี้เป็นกริยาที่เป็นพหูพจน์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าพหูพจน์กริยาที่เป็นพหูพจน์เนี่ยมันไม่เติม s แต่คำนามที่เป็นพหูพจน์เติม s นะครับมันคนละเรื่องกันนะครับ provides ตัวนี้เป็นกริยาเอกพจน์นะครับเติม s นะครับสอดคล้องกับประธานตรงนี้นะครับเป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับอันนี้เครื่องหมายคอมม่าด้านหน้ามันทั้งยวงไม่ต้องสนใจเป็นส่วนขยายนะครับ when a problem ตรงนี้นะครับ problem มีแค่อันเดียวนะครับตรงนี้ขาด verb ดังนั้น problem เป็นเอกพจน์ verb ก็ต้องเป็น verb เอกพจน์ตามสิ่งที่เป็น verb เป็น verb เอกพจน์ได้คือ verb ที่เติม s นั่นเองรูปต้องเติม s นะครับประธานของประโยคเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาเติม s นั่นเองนะครับที่เราเคยเรียนกันดังนั้นตรงนี้เลยตอบข้อดีนะครับ recur ก็คือเกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับแต่ไม่ใช่ recur ตรงนี้นะครับเพราะมันไม่เติม s นะ recur เติม s ตรงนี้แสดงว่าเป็นกริยาใช่ไหมครับกริยาในรูปเอกพจน์นั่นเองนะครับดูตรงนี้ต่อนะครับ have มันมีคำว่า have มีคำว่าอะหลังอะเป็นคำนามดังนั้นตอบนี้เลยลงท้ายด้วยชันเป็นคำนามครับ reduction ต่อไปครับมีคำว่า her หลัง her ตามด้วยคำนามนะครับก็เติมลงท้ายด้วยชันคำนี้เลยครับ appreciation ตอบนี้ได้เลยนะครับต่อไปหลัง so นะครับ so ตามด้วยประโยคก็ได้ถ้า so ตามด้วยคำแสดงว่า so เป็น adverb ขยาย verb ขยาย adverb ด้วยกันขยาย adjective adverb ก็ต้องขยาย adverb ด้วยกันในบริบทนี้นะครับเพราะว่ามันมีกริยาไปแล้วนะครับดังนั้นก็คือตอบข้อนี้ครับ casually นะครับเป็น adverb นั่นเองต่อไปนะครับอันนี้ขาด subject ของประโยคนะครับเพราะว่าคำกริยาของมันก็คือคำว่า help ตรงนี้เป็น verb ในประโยคนะครับดังนั้นเราขาดประธานของประโยคประธานที่จะเป็นประธานได้ก็คือคำนามนะครับก็เลยต้องเป็นข้อนี้ครับ exposure เป็นคำนามนะครับ the จุดๆหลัง the เนี่ยเป็นนามแน่นอนแหละนะครับที่เราเรียนกันทีนี้เรามาหากริยาแท้ของประโยคกริยาแท้คือคำนี้ครับคือคำ requires เนี่ยกริยาแท้เติม s ดังนั้นถือว่าเป็นกริยาอะไรครับกริยาเอกพจน์ดังนั้น
คำนามก็ต้องเป็นคำนามเอกพจน์เช่นเดียวกันจะต้องสอดคล้องกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นก็ต้องตอบ practice ตรงนี้ practice ตรงนี้นะครับจะไม่เป็น practices เพราะนี่เป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ไม่ใช่นะครับเลยตอบข้อดีด็อกนั่นเองต่อไปข้อ14ครับ human resources tries to หลัง to เป็น verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านก็ตอบนี้เลยครับ reinforce นะครับเป็น verb ช่องที่1ครับ reinforced อันนี้เป็น verb ช่องที่2 verb ช่องที่3นะครับ reinforcing เป็น adjective นะครับ reinforcement เป็นลงท้ายด้วย ment จำได้ไหมเป็นคำอะไรครับเป็นคำนามเห็นไหมครับง่ายๆเลยเป็นอันนี้เลยจบนะครับต่อไป as to หลัง to เป็น verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านนะครับก็ลงท้ายด้วย i z e เป็น verb จำได้ไหมครับที่เราท่องกันเมื่อกี้ก็ตอบข้อนี้เลยครับ verbalize นะครับต่อไปครับคำว่า the วางไว้หน้าคำนามทีนี้คำนามมี2คำคำแรกคือคำว่า popularity นะครับแปลว่าความนิยมอันที่2คือ population แปลว่าประชากรในกรณีนี้บางครั้งเราก็ต้องแปลครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ต้องแปลถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับแต่บางงานก็ต้องแปลเรื่องความหมายนิดนึงในการที่จะรู้ความหมายเยอะเราก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะนะครับthe ตามด้วยนามจุด of the new computer network นะครับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับ first apparent ได้ปรากฏขึ้นนะครับ among ท่ามกลาง the employees ท่ามกลางลูกจ้างนะครับหรือพนักงานนะครับ after only a few months นะครับเพียงแค่ภายหลังจากไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คมันได้ปรากฏขึ้นท่ามกลางพนักงานมันควรจะเป็นความนิยมใช่ไหมครับมันไม่ควรจะเป็นประชากรดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ก็ตอบว่า popularity ครับ the popularity of new computer network ประมาณนี้นะครับดูต่อข้อ11เราเห็นคำว่า view ใช่ไหมครับ view ตามด้วย verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านก็ตอบข้อนี้เลยครับ replace นะครับ replaceable นะครับ replaceable ตรงนี้มันเป็น adjective ไม่ใช่นะครับ replacement ลงท้ายด้วย ment เป็นคำนามนะครับ replace ตัวนี้เป็น verb 2 verb 3เป็น adjective ไม่เกี่ยวต้องเป็น verb 1คือ replace ตัวนี้เป็น verb 1นะครับทีนี้มาดูนะครับ there is approach ตัวนี้มันเป็นคำนามนะครับวางไว้หน้านามดังนั้นข้างหน้ามันต้องเป็น adjective วางไว้หน้านามข้อนี้เลยครับ revolutionary เป็น adjective นะครับต่อไปครับมันมีที่ผมบอกมีคำนามแล้วมี apostrophe s ครับจะต้องบวกด้วยคำนามแปลว่าเป็นเจ้าของนะครับ why Fabio นะครับ skill เป็นคำนามนะครับก็ตอบนามตรงนี้ได้เลยถ้า skillful ลงท้ายด้วย full เป็น adjective ไม่ใช่ skillfully เป็น adverb ไม่ใช่นะครับ skill ตัวนี้เป็น verb 2 verb 3เป็น adjective ไม่ใช่นะครับต้องตอบข้อ A เท่านั้นที่เป็นคำนามนะครับต่อไปครับ a smartphone is an electronic คำว่า nic เนี่ยนะครับมันเป็น adjective ดังนั้นต้องวางไว้หน้าคำนามคำนามที่เหมาะสมที่สุดคือคำว่า device ในเรื่องของเหตุผลและความหมายด้วยคำว่า device แปลว่าอุปกรณ์นะครับงั้นตรงที่สุดคืออันนี้เลยอุปกรณ์นะครับแต่ถ้า division มันก็ไม่ใช่นะครับ device ตัวนี้เป็นกริยาไม่ใช่ครับคำนี้ก็ไม่ใช่นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับ was so full of เนี่ยมันตามด้วยคำนามบังเอิญสแกนไปด้านหลังมาเจอคำว่า language แปลว่าภาษาเป็นคำนามนะครับดังนั้นตำแหน่งว่าตรงนี้ควรจะเป็น adjective เพราะ adjective วางไว้หน้านามก็ตอบข้อนี้ครับ technicalเป็น adjective นะครับก็ทั้งหมดคือเท่านี้นะครับขอทุกคนทั้งหมดคือเท่านี้นะครับขอทุกคนจำภาพนี้ให้ได้นะครับเอาไว้ใช้ในตอนทำข้อสอบนะครับซึ่งมันไม่ยากเดี๋ยวเราทำข้อสอบไปเยอะเราก็จะคล่องนะครับและภาพนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอทุกคนจำอันนี้เอาไว้นะครับว่าคำคุณศัพท์เนี่ยคือคำที่ลงท้ายด้วยอะไรบ้างคำที่เป็นคำกริยาคือคำที่ลงท้ายด้วยอะไรบ้างนะครับคำที่เป็นคำนามคือคำที่ลงท้ายด้วยอะไรบ้างขอทุกคนจำให้ได้นะครับเมื่อทุกคนจำได้แล้วนั่นก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับและสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือในห้องเรียนของเราเนี่ยมีทักษะของผู้เรียนเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะของผู้เรียนที่เริ่มต้นนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรผิดนะครับทักษะผู้เรียนที่เริ่มต้นคือนี้นะครับทักษะผู้เรียนในระดับกลางนะครับระดับกลางถึงดีแล้วก็ระดับแอดวานซ์นะครับคือหลายๆทักษะมารวมอยู่ด้วยกันในบทวิดีโอนี้นะครับในเรื่องของการเตรียมสอบทูอีกบางคนอาจจะฟังแล้วรู้เรื่องก็ฟังต่อไปบางคนอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องรู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เข้าหัวแต่บางคนนะครับถ้ามันไม่ผิดนะถ้าไม่รู้เรื่องเลยนะครับขอร้องว่าอย่าต่อต้านนะครับอย่าเย้ยหยันมันนะครับอย่าไปเอามาแบบทำให้มันรู้สึกว่าตัวเองแย่นะครับว่ามันได้กับตัวเราเองนะครับอันนี้ครูจูพูดด้วยความเป็นห่วงนะเบื้องหลังพูดด้วยความเป็นห่วงไม่อยากให้มีทัศนคติว่าฉันทำไม่ได้มันยากเกินไปมันไกลตัวฉันเกินไปแล้วฉันต้องมาเรียนอะไรก็ไม่รู้นะครับคือบริษัทเขาอยากให้เราพัฒนาในความสามารถนั่นแหละเราก็พัฒนาไปเถอะนะครับก็สำหรับการเตรียมในเรื่องการทำข้อสอบโทอีกนะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอให้พวกเราลองไปทำดูนะครับอันนี้ง่ายมากเดี๋ยวเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆรับรองทุกคนได้แน่นอนนะครับ
มันไม่ยากแล้วทุกคนไปสําเร็จด้วยกันนะครับทุกคนทําได้แน่นอนนะครับเปิดใจกับมันนะครับคิดบวกกับมันนะครับถ้าคิดลบนี่ปล่อยวางไปเลยนะครับเราเริ่มต้นกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเราไปประสบความสําเร็จด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ